สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีครับรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงรายวันการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของฤกษ์ผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลรวมถึงในเรื่องของการคุยสายสดนะครับกับแฟนรายการที่ได้โทรเข้ามาลงทะเบียนก็จะตอบคำถามกันอย่างจุใจโดยเฉพาะในช่วงเบรกที่2แล้วก็เบรกที่3นะครับช่องทางที่พวกเราสามารถที่จะสื่อสารร่วมกันได้นะครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลใส่มาให้ครบโดยเฉพาะในเรื่องของคำถามนะครับวันเดือนปีเวลาที่เกิดและกรุณาระบุวันเกิดมาด้วยนะครับว่าตรงกับวันอะไรในอาทิตย์ถึงเสาร์บอกกล่าวเข้ามาครับและสำหรับท่านที่เกิดรอยต่อของการเปลี่ยนวันคือถ้าเกิดหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของเช้าวันใหม่เข้ามาด้วยไม่ต้องแปลงวันให้ผมเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่สามารถที่จะสอบดวงหรือว่าสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่งมาที่422-1606ครับใครอยากจะคุยสายสดโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขเช่นเดียวกัน024960493-4และช่องทางผ่านโซเชียลต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.com คลิกเข้าไปในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะเข้ามาได้รวมถึงทางอีเมลก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.comเขียนคำถามหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเข้ามาได้สุดท้ายในเรื่องของจดหมายครับ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140อันนี้คือส่งเข้ามาสอบถามคำถามได้เช่นเดียวกันหรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆของรายการเพิ่มเติมนะครับ0831997972ครับก็ต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นนะครับกับกำหนดการที่เรานัดหมายกันจะไปทำการบริจาคโลหิตนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเราชาวเปิดดวง12ราศีของทางสถานี Miracle Channel เนี่ยก็ได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงขวบปีที่ผ่านมานะครับและช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่เป็นมงคลเราจะร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์ท่านที่กำลังจะมาถึงเราจะไปรวมตัวกันบริจาคเลือดที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับสำหรับในเรื่องของใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือมีบางท่านสอบถามผมเข้ามาในช่องทางสื่อสารต่างๆว่ายังไม่แน่ใจถ้าเกิดถึงเวลาวันงานแล้วว่างจะไปบริจาคได้ไหมด้วยความยินดีครับนะถึงแม้ว่าใครจะไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้แต่สะดวกที่จะไปบริจาคก็ยินดีต้อนรับนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทางสภากาชาดไทยเองในส่วนของปริมาณโลหิตสำรองก็ต้องบอกว่ามีไม่มากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเลือดกรุ๊ป AB แล้วก็กรุ๊ปโปรค่อนข้างจะขาดแคลนในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับการเดินทางก็ไม่ยากนะครับถ้าใครจะขับรถขับราไปก็วันอาทิตย์เนี่ยผมสอบถามทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับในแง่ของสถานที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกนะก็สามารถนำรถมาได้หรือถ้าใครไม่สะดวกถ้าเดินทางโดยรถยนต์จากถนนพระราม4นะครับจากหัวลำโพงเนี่ยมุ่งหน้าเข้าไปมุ่งตราตรงอย่างเดียวครับผ่าน3ย่านจนไปถึงแยกอังรีดูนังนะครับก็ให้เลี้ยวซ้ายสภากาชาดไทยอยู่ซ้ายมือเลยนะครับก็ประมาณไม่เกิน200เมตรหรือถ้าใครอยากจะใช้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทางรถไฟฟ้าครับได้ทั้งใต้ดินแล้วก็บนดินเลยนะครับได้ทั้งลอยฟ้าแล้วก็ใต้ดินลอยฟ้าเนี่ย BTS ให้ลงสถานีศาลาแดงนะครับเดินเท้ามาได้เช่นเดียวกันถ้าเป็น MRT หรือว่าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินให้ขึ้นสถานีจตุรัสจามจุรีนะครับก็สามารถที่จะเดินเท้าต่อมาที่สภากาชาดไทยได้เช่นเดียวกันในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับของคนที่จะบริจาคโลหิต
24ชั่วโมงก่อนบริจาคนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดองของเมาอย่างเด็ดขาดนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอให้เว้นนะครับและ2สำหรับคนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็ขออนุญาตนะครับงดสูบก่อนและหลังการบริจาคโลหิต1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เลือดเนี่ยได้มีการฟอกโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับคืนวันเสาร์ก่อนจะถึงเช้าวันบริจาควันอาทิตย์เนี่ยอย่างน้อยนะครับ 6-8 ชั่วโมงและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารมื้อเช้าทานมาให้อิ่มนะครับแต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีลักษณะที่มีความมันถ้าเป็นไปได้พวกต้มพวกนึ่งพวกนี้ดีนะครับเพราะว่าถ้ากินอาหารที่เป็นของมันและไปบริจาคโลหิตเลยนั้นจะทำให้สีของพลาสมาเนี่ยผิดปกติเป็นขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และที่สำคัญก็คือในส่วนของการดื่มน้ำนะช่วงเช้าวันนั้นก็ดื่มน้ำให้มากหน่อยจะทำให้การให้โลหิตเนี่ยมันไหลเวียนบริจาคได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับและถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ควรหลีกเลี่ยง1ทำให้ร่างกายแข็งแรงกันนะครับจะได้ไม่ต้องรับประทานยาเพราะว่ากลุ่มยาที่เป็นโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะเนี่ยถ้ารับประทานอยู่ก็ไม่สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับสำหรับใครที่เคยบริจาคเป็นครั้งแรกนะครับช่วงวัยที่สามารถบริจาคได้ก็คือตั้งแต่17ปีถึง60แต่ถ้าใครบริจาคเป็นครั้งแรกจะต้องไม่เกิน55ปีนะครับและน้ำหนักก็ต้อง45กิโลกรัมขึ้นไปสุภาพสตรีที่มีรอบเดือนในวันบริจาคคงไม่สะดวกนะครับหรือแม้กระทั่งสุภาพสตรีคุณแม่ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรตลอดจนในเรื่องของผู้ที่มีการแท้งบุตรนะครับหรือว่าคลอดบุตรภายในช่วง6เดือนก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถที่จะบริจาคได้อันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่จะมาบริจาคโลหิตและสำหรับ50ท่านแรกนะครับอย่างที่ได้เรียนให้ทราบทางรายการก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้านะครับท่านพระครูอาคมสุนทรแห่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับจะได้มอบแก้วมงคลสารพัดนึกให้สำหรับ50ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้และผมเองจะคัดเลือกสีของแก้วที่มีความเป็นสิริมงคลเสริมชะตาให้แต่ละบุคคลก็แตกต่างกันไปครับตามวันเดือนปีและเวลาที่เกิดใครอยากจะลงทะเบียนเพิ่มนะหรือแม้กระทั่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับ0851293697และ0831997972เรามีนัดกันนะวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ที่สภากาชาดไทยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์เบรกแรกจะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันนะครับศุกร์สิ้นเดือนนะ24กรกฎาคม2558จันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะแม่ครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานมีเกณฑ์อาจจะต้องชีพจรลงเท้านะครับหรือถ้าใครอยู่กับที่ก็อาจจะต้องทำงานหนักต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากกว่าปกติงานจึงจะสำเร็จเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ได้สัก 60% ผมถือว่าก็น่ายินดีแล้วไม่สามารถขยับขยายทุกอย่างได้ดังที่ใจคิดแม้กระทั่งความรักหัวใจโอกาสและจังหวะก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่นะครับเสริมให้มีความเพียรสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์มีเกณฑ์ได้พัฒนาครับต่อยอดครับโดยเฉพาะการใช้สิ่งเดิมที่มีให้เกิดประโยชน์เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจแนวโน้มวันนี้ก็ทายดีโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่พยายามแสวงหาโอกาสนะแต่เรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการตัดสินใจที่เร่งรีบการตัดสินใจที่ต้องแข่งกับในเรื่องเงื่อนของเวลาฉะนั้นวันนี้มองยาวๆฮะเน้นการออมเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายน
หัวใจไม่เด่นนะวันนี้คนโสดระวังคนไม่จริงคนที่กำลังมีปัญหาก็ต้องประคับประคองนะครับอย่าเพิ่งคิดจะเปลี่ยนแปลงนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดส่วนเงินทองจงพึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้อย่าเปรียบเทียบโดยเฉพาะกับคนที่มีสเกลที่ใหญ่กว่าเราทุกเปล่าๆสุดท้ายในเรื่องของงานวันนี้ให้เดินสายกลางอะไรควรไม่ควรต้องดูที่ความเหมาะสมนะครับรับอย่างเดียวก็ไม่ดีเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตการประคับประคองความสัมพันธ์นะครับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อได้ชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างนะครับเพราะการทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับคนที่สนิทชิดเชื้อนะครับต้องบอกว่าช่วยเหลือแบ่งปันดึงเงินกันได้ความรักหัวใจก็เช่นเดียวกันถึงจะมีปัญหาอะไรค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาครับให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานนะอารมณ์ส่วนหนึ่งความคิดในทางที่ไม่ดีอีกส่วนหนึ่งนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนประมาณตนดีที่สุดนะในเรื่องของงานและที่สำคัญวันนี้คนที่ทำงานเป็นทีมทำลักษณะของพวกคณะทำงานหรือหมู่คณะเนี่ยพยายามอย่าขัดแย้งกันนะยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบทั้งการใช้จ่ายรวมถึงการลงทุนวันนี้ต้องบอกว่าสอบผ่านแต่หัวใจระวังทุกข์หรือมีปัญหาเพราะต่างเพศเสริมให้มีความหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการวางตัวในส่วนของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คนคู่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวในเรื่องของงานขาดซึ่งคนสนับสนุนฉะนั้นวันนี้ต้องเผื่อใจไว้บ้างโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงลำพังแต่เงินทองไม่ต้องพึ่งใครวันนี้สภาพคล่องต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีมากมีน้อยขาขึ้นหรือขาลงวันนี้สอบผ่านความรักหัวใจวันนี้เก็บอาการอย่าเสียทรงฮะไม่จำเป็นอย่าเผยถึงความรู้สึกให้ความสำคัญกับเรื่องงานสีส้มแบบนี้ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครึ่งแรกนะ6ราศีแรกลองมาดูกันนะมังกรก็งานนะครับมีนก็งานนะครับเมษนี่ชัดเจนมากโดยเฉพาะการทำในสิ่งที่ผิดแม้กระทั่งพฤษภหรือเมถุนวันนี้ชัดเจนนะครับครึ่งแรกเนี่ย5ราศีเน้นในเรื่องของงานมีแต่เพียงชาวราศีกุมเท่านั้นที่เน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับเดี๋ยวลองมาตามกันต่อครับอีก6ราศีหลังจะเป็นอย่างไรเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาแล้วคุณจะได้รับความเมตตามีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นในอนาคตส่วนเงินทองกลับด้านกันให้ระวังเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งหรือมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ดีให้แต่หัวใจทายดีครับสุขทั้งกายและใจเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อที่ชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ต้องรอบคอบโดยเฉพาะราศีสิงห์ที่มีลูกน้องบริวารนะส่งงานขึ้นมาอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับตรวจเช็คทุกอย่างก่อนที่จะปล่อยงานส่วนเงินทองก็อย่าใจร้อนเน้นการออมการวางแผนระยะยาวเป็นหลักอีก1ราศีแต่ความรักหัวใจวันนี้เหนื่อยกับพฤติกรรมของคนรักเสริมในเรื่องของบริวารนะครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีโอกาสที่จะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจอาจจะให้ดูแลงานในสโคปกว้างขึ้นนะหรือให้ดูแลค่างานอยู่ในระดับที่สูงขึ้นฉะนั้นวันนี้โอกาสมาต้องเชื่อมั่นเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองครับการเรียนรู้นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆถือว่าดีนะครับแต่หัวใจวันนี้ไม่เหมาะกับการซื้อเวลาไม่เหมาะกับรักเผื่อเลือกอย่าจับปลาสองมือนะครับเสริมให้มีความหนักแน่น
โอกาสมาต้องคว้าต้องฉวยสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้งานกับเงินคล้ายๆกันนะตรงที่คุณจะได้รับทราบผลคนที่กำลังรอฟังข่าวสารที่รอคอยแต่สิ่งที่อาจไม่เหมือนกันคือเงินทองรวมถึงการลงทุนอาจจะมีสัญญาณดีๆแต่เรื่องงานขึ้นอยู่กับผลของการกระทำในช่วงที่ผ่านมาความรักหัวใจวันนี้ทรงๆไม่มีปัญหาครับเสริมในเรื่องของงานโดยเฉพาะถ้าคุณได้ยินได้ฟังข่าวสารที่ไม่พึงประสงค์สีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อได้ชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมทุกอย่างไม่ได้ราบเรียบทุกอย่างมีปัญหาให้แก้ไม่ว่าทำอะไรก็มักจะมีคนเลียนแบบทำตามคู่แข่งขันก็ใช่ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันคิดผิดนิดเดียวเรื่องยาวหนังชีวิตฉะนั้นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญที่สุดในแง่ของการใช้จ่ายนั้นก็อย่าใช้อะไรเกินตัวเงินที่ยังมาไม่ถึงเงินที่อยู่ในอนาคตอย่าพึ่งลงเป็นรายรับแต่เรื่องของหัวใจความสัมพันธ์ยังลงตัวครับโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโดยเฉพาะในเรื่องของงานเสริมให้มีความเพียรพยายามวิริยะอุตสาหะกระตือรือร้นกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อด้วยชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าต้องเป็นมืออาชีพคุณพอใจหรือไม่ไม่รู้แต่ถ้าคุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบคุณต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดถึงจะเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ตามส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองเข้าหาใครก็ไม่ถูกปฏิเสธความรักหัวใจวันนี้จะมีคนที่สูงวัยกว่าเข้ามาป้วนเปี้ยนเสริมในเรื่องของงานนะครับต้องเป็นมืออาชีพนะไม่มีใครเลือกได้ทุกอย่างไม่มีใครมีความสุขทุกวันสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียว6ราศีหลังน้ำหนักนะครับดูเหมือนจะเป็นสัดส่วนในเรื่องของงานนะถึง4ราศีนะครับมีแต่ว่าสิงห์เนี่ยให้ระวังในเรื่องของลูกน้องบริวารส่วนกรกฎวันนี้เน้นในเรื่องของสตุ้งสตังหลักทรัพย์เงินทองนะครับวันศุกร์แล้วใกล้จะถึงช่วงเวลาพักผ่อนนะครับเสาร์อาทิตย์แต่ก่อนที่จะพักผ่อนนอนหลับอย่างมีความสุขในช่วงวีคเอนด์อย่าพยายามทำอะไรให้ค้างๆบางคนหยุดก็จริงแต่หัวสมองยังคิดหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องหอบงานกลับไปทำที่บ้านฉะนั้นวันนี้วันศุกร์อย่าเพิ่งผ่อนคันเร่งทำทุกอย่างให้เต็มกำลังความสามารถนะครับจังหวะเวลาพักผ่อนคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวความสุขอย่างเต็มกำลังเช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยตอบคำถามสดทาง SMS รวมถึงคุยกับสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้พิมพ์ PD นะครับเว้นวรรคตามด้วยคำถามส่งมาที่422-1606และใครอยากจะลงทะเบียน2หมายเลขครับ024960493-4พักกันสักครู่ครับ